วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme PC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนบ Extreme PC สำหรับวันนี้ผมมีอีกหนึ่ง Capture Card ดีๆที่อยากจะมานำเสนอหรือมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็น Capture Card จากทาง Ever Media อีกหนึ่งตัวรอบที่แล้วเราเคยรีวิว Ever Media ตัวที่เป็นตัวเหมาะสำหรับเสียบพลั๊กแอนด์เพลย์ไม่ต้องลงไดรเวอร์เป็นแบบ Full HD 60เฟรมนะครับผม60เฟรมตัวนั้นก็เหมาะสำหรับพวกตากล้องที่จะนำไปต่อกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือไปไลฟ์สตรีมนอกสถานที่แต่วันนี้ผมมีแคปเจอร์การ์ดที่เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคอเกมเมอร์ยุคใหม่สมัยใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆก็เป็น 4K ไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจอ 4K หรือเราเล่นจากเกมเครื่องคอนโซลทีวีบ้านเราเป็น 4K เกือบซะทั้งหมดแล้วดังนั้นเวลาเราจะต้องการแคปเจอร์หน้าจอหรือแคปเจอร์ตัวภาพเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันสามารถแคปเจอร์การ์ดแบบ 4K ได้บ้างถูกต้องไหมเอ่ยวันนี้ผมก็เลยมีแคปเจอร์การ์ดจากทาง Ever Media 1ตัวเป็นรุ่นเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับเป็นตัว GC 553 Live Game Ultra ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำการไลฟ์สตรีมอารมณ์แบบมืออาชีพต้องการเป็นแบบ 4K แต่ยังต้องการที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้หรือเอาไปติดตั้งพวกอุปกรณ์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้เนื่องจากตัวนี้จะใช้งานเป็น USB นะครับเป็น USB ไม่ใช่การ์ด PCIe และจุดเด่นของเขาเนี่ยคือ 4K HDR นะครับ 4K HDR Plus ตรงนี้เขาหมายความว่ามันสามารถแสดงผล 4K HDR ก็คือสามารถผ่านตัวกล่องตัวนี้ได้ทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยแล้วแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยมันไม่ลดความละเอียดระหว่างเราเล่นให้ได้อรรถรสเต็มที่แต่ก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอไปด้วยได้นะครับผมด้านบนตรงนี้จะมีบอกสเปคต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 4K 60 เฟรม HDR จะเป็นแบบ Pass ในส่วนนี้ก็อย่างที่บอกว่าผ่านออกไปแสดงผลที่หน้าจอไม่ใช่ว่าแคปเจอร์ได้60เฟรมนะครับผมส่วนที่จะแคปเจอร์ได้เนี่ยสเปคเขาจะอยู่บอกตรงนี้นะครับเป็นสามารถแคปเจอร์ได้ที่ 4K 30 เฟรมนะครับ 4K 30 เฟรมเป็นวิดีโอแคปเจอร์นะก็คือเราจะทำการไลฟ์สตรีมหรือแคปเจอร์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวแคปเจอร์บ็อกตัวนี้ครับมันสามารถบันทึกภาพได้ที่ความละเอียด 4K 30เฟรมแต่เราสามารถเซตที่เกมเป็น 4K 60เฟรมได้นะตามนี้ดูสเปคต้องดูนิดนึงตัวนี้เป็นเรียกว่ารุ่นรองท็อปจากทาง Ever Media เดี๋ยวผมมีตัวท็อปสุดของทาง Ever Media ที่เป็นตัว PCIeตัวนั้นบอกเลยว่าแรงโคตรแต่เหมาะสำหรับคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการไลฟ์สตรีมอย่างเดียวนะครับผมอีกหนึ่งส่วนถ้าสมมติเป็นเราเล่นเกมนะครับผมถ้าสมมติเราเล่นเกมเนี่ยแล้วเราปรับเซตแค่ Full HD แน่นอนตัวนี้มันมีความพิเศษอยู่แล้วปกติการ์ดแคปเจอร์ทั่วๆไปจะได้ Full HD 60เฟรมแต่ตัวนี้ได้ Full HD 120เฟรมเรทเลยเกมสมัยใหม่จอ144เฮิรตซ์ PUBG 144 Fortnite 240หรืออะไรต่างๆเขาสามารถแคปเจอร์ได้สูงสุดที่120เฟรมเรทมันทำให้เหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการแคปเจอร์ภาพแบบมืออาชีพมือโปรนะครับผมโดยตัวนี้จะเป็นรูปแบบพลั๊กแอนด์เพลย์ USB 3.1 นะครับ requirement ช่อง USB 3.1 เท่านั้นนะครับผม 3.0 ถามว่าได้ไหมได้แต่แบนด์วิดธ์อาจจะไม่เพียงพอแต่ที่สำคัญเราต้องมาดูสเปคด้านข้างกล่องตรงนี้นะครับผมเขาจะเขียนสเปคไว้ทั้งหมดเลยว่าตัวนี้เป็นแบบ USB 3.1 Gen 1 Type C นะครับผมแล้วก็ตัว input output เนี่ยช่อง HDMI เขาจะมี2ช่องเป็น HDMI 2.0 สามารถ pass หรือสัญญาณภาพส่งผ่านได้ที่ 4K 60 เฟรม HDR หรือ Full HD 240เฟรมนะครับผมแต่ถ้าสมมุติบันทึกหรือ capture เนี่ยได้ที่ 4K 30เฟรมเรทหรือ Full HD 120เฟรมเรทนะครับแต่ในจุดสำคัญตรงนี้ตัวกล่องตัวนี้จะมีเทคโนโลยีในการถอดรหัส H265 มาด้วยนะครับโดยสามารถใช้งานได้ผ่านซอฟต์แวร์ RE Center นะครับ RE Center และตัวนี้บอกก่อนเขาไม่รองรับ USB 2.0 System Requirement ด้านล่างอีกหนึ่งอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถใช้ Capture Box หรือ Capture Card ตัวนี้ได้นะครับต้องมีสเปคที่ใช้งาน Windows 10เท่านั้นหรือ Windows 10ขึ้นไปซัพพอร์ตเรื่องของระบบ UVC CPU
ครื่องของการทำไลฟ์สตรีมหรือบันทึกต้องเป็นสเปค i5 Gen 6ขึ้นไปหรือเป็น Ryzen ก็ได้นะครับผมจริงๆ Ryzen ก็ได้ในนี้เขาไม่ได้เขียนไว้การ์ดจออันนี้ผมประสบปัญหาคือตอนแรกผมใช้เครื่อง Threadripper AMD Ryzen Threadripper ผมแคปเจอร์ 4K กับกล่องใบนี้แล้วกระตุกมากแต่จริงๆเขามี requirement ของตัวการ์ดจอด้วยตอนแรกผมใช้แค่ RX 560ผมอัปเกรดมาเป็น GTX 1060หรือ RX 570 580ก็สามารถใช้งานกับ capture card ตัวนี้ได้ไม่งั้นคุณจะไม่สามารถบันทึกภาพแบบ 4K ได้นะครับผมและเรื่องของแล็ปท็อปขอเป็น i7 7700 HQ ขึ้นไปพร้อมกับการ์ดจอ GTX 1050 Ti ขึ้นไปนะครับแรมเป็นแบบ 8GB Dual Channel ถึงจะสามารถบันทึกภาพกับ Capture Card ตัวนี้แล้วได้ความสมูทลื่นไหลมากที่สุดอีกหนึ่งข้อควรระวังถ้าใครเอาไปใช้แล้วเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะครับใช้งานไปบันทึกภาพแล้วเกิดอาการกระตุกเกิดอาการสะดุดเป็นจังหวะเป็นพักๆนะครับให้ทำการเปลี่ยนสาย USB ที่เสียบเนื่องจากด้านข้างตรงนี้เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าช่องที่เราจะต้องใช้งานเนี่ยต้องเป็น 3.1 Intel Chip Recommend นะครับ Recommend เลยนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเป็นชิป AS Media หรือชิปอื่นที่ไม่ใช่ชิป Intel ชิปเนี่ยมันจะเกิดอาการภาพกระตุกภาพสะดุดหรือภาพไม่ออกได้หลายอาการนะครับเขาขอ requirement ตรงนี้ไว้ลองเปลี่ยนพอร์ตเสียบดูถ้าสมมุติคุณเอาไปเสียบแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เจออยู่ผมลองเสียบกับเครื่องผมที่เป็น USB 3.1 Type-C เลยเสียบไปใช้งานกระตุกเพราะว่าพอร์ตตัวนั้นมันไม่ใช่ Intel พอร์ตนะครับผมก็ย้ายไปหาที่เป็นชิป Intel พอร์ตก็จะใช้งานได้ลื่นปกติแกะกล่องออกมาเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาภายในตัวกล่องนะครับผมเปิดออกมาปุ๊บเราจะเจอกับตัวแคปเจอร์การ์ดก่อนเลย1ใบนะครับผมเราจะเจอกับแคปเจอร์การ์ด1ใบถัดมาก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสาย HDMI นะครับสาย HDMI แบบ High Speed 2.0 แถมมาให้ภายในกล่องสาย USB Type-C to USB Type-A 3.1 นะครับผมคู่มือการใช้งานนะครับผม Powerตัวคีย์ Power Direct 15นะครับโปรแกรมตัดต่ออะไรต่างๆแล้วก็คู่มือ Quick Guide นะครับผมตรงนี้ดีมากเลยมีภาษาไทยด้วยใครใช้งานไม่เป็นเนี่ยลองเปิดดูนะครับมีภาษาไทยสอนบอกดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกตัวนี้มีคู่มือให้ภายในกล่องนะตัว Capture Card เนี่ยเรามาดูกันต่อดีกว่าที่ Capture Card คือมันน่าสนใจมากนะครับในส่วนของ Capture Card คือตัวค่อนข้างเล็กมากจากตัวที่ผมเคยใช้งานมานะตัวนี้จะเท่ากับขนาดประมาณ1ฝ่ามือของผมมีสีดำตรงด้านบนเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันมีแถบคาดไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นตะแกรงเพื่อให้สามารถดูดอากาศเข้าไปได้นะครับผมแล้วทางด้านข้างตรงนี้จะมีช่องระบายอากาศดูดอากาศเข้าด้านบนระบายอากาศเข้าด้านข้างออกด้านข้างนะครับผมโดยตรงนี้ที่มันมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะเนื่องจากสเปคของเขาเนี่ยมันเป็นแบบ 4Kทำให้ด้านในนะครับผมเนี่ยถ้าเราแกะออกมาดูข้างในเราจะเห็นว่ามันมีพัดลมตัวจิ๋วๆในการระบายความร้อนตัวชิปที่บันทึกภาพหรือส่งภาพของเราอยู่ตัวเล็กๆทำให้การ์ดตัวนี้ใช้งานนานๆไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการโอเวอร์ฮีทจะเกิดความร้อนทำให้ภาพมันค้างภาพมันสะดุดไม่ต้องกลัวเลยนะมีการระบายความร้อนออกทางด้านข้างส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อจะมีในส่วนของ USB Type-C นะครับผมจะมี USB Type-C ที่เป็น 3.1 ใช้สายที่เขาแถมให้ภายในตัวกล่องเสียบติดตั้งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งด้านจะเป็นในส่วนของ HDMI In นะครับแล้วก็ HDMI Out ตรงนี้จะเป็น HDMI แบบ 2.0 ทำให้สามารถแคปหน้าจอเฟรมเรทแบบ 4K 60เฟรมเรทได้นะครับก็คือสามารถส่งสัญญาณผ่าน 4K 60เฟรมได้อย่างไม่มีปัญหาแต่แคปบันทึกภาพได้4K 30เฟรมนะครับได้ตามนี้เลยเรื่องของด้านหลังตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการบอกสเปครายละเอียดว่า Capture Box ตัวนี้กินไฟเท่าไหร่5โวลต์นะครับ 1.5 แอมป์แล้วก็ผลิตในประเทศไต้หวัน Ever Media เป็นผลิตภัณฑ์ Product ที่ผลิตและคิดค้นที่ไต้หวันนะครับก็ Made in ไต้หวันเลยนะตัวนี้ถือว่าเป็น Capture Card ยุคแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้ที่ออกมาสำหรับคนที่ต้องการความเป็น 4Kแล้วได้ในเรื่องของการพกพาและมีหนำซ้ำยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผมตรงนี้เล็กๆมันจะมีในเรื่องของแสงไฟบอกสถานะการทำงานด้วยคู่มือจะมีบอกไว้ทั้งหมดแต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
เราต้องไปทดลองแคปเจอร์กันนะครับผมโดยผมจะลองผ่านตัวโปรแกรมที่ผมใช้งานปกติทั่วๆไปคือ XSplit ก่อนนะครับผมตัวนี้ซัพพอร์ต XSplit OBS Wildcat อะไรต่างๆทั้งหมดนะครับ Windows Max ต่างๆสามารถใช้งานได้ผมจะลองทดสอบกับเกมตัว PUBG ก็ผมจะทำการบันทึกเซตติ้งภาพไว้ที่ระดับ 4Kนะครับเป็น QHD 4K setting ในเกมเป็น Ultra High เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยสามารถปรันเฟรมเรทออกมาได้ที่50กว่าถึง60กว่าเฟรมเรทอยู่แล้วแต่เราจะทำการบันทึกภาพเป็นแบบ 4K ภาพที่ตอนนี้ทุกคนได้เห็นจะเป็นแบบ 4K 30เฟรมแต่ที่จอแสดงผลที่ผมเล่นอยู่จะเป็น 4K 60เฟรมเรทสามารถทำได้อย่างลื่นไหลสมูทไม่มีสะดุดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเรามาลองกับโปรแกรม RE Center 4ของทาง Ever Media เราจะลองนำตัว Capture Card ตัวนี้มาต่อกับกล้องนะครับเราจะนำตัว Capture Card นี้มาต่อกับกล้องโดยกล้องที่ผมจะนำมาเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นกล้องในตัวของ Panasonic Lubic GH5 นะครับผมตัวนี้ก็สามารถแสดงภาพหรือบันทึกภาพได้ที่ 4K 60เฟรมเช่นกันแต่ถ้าเรานำมาใช้กล้องตัวนี้เป็นเว็บแคมและอยากให้เพื่อนเห็นชัดหรืออยากมาทำรายการจัดรายการไลฟ์อย่างที่ผมใช้เนี่ยซื้อ GH5 มาซื้อกล่องตัวนี้คุณจะสามารถไลฟ์สตรีมแบบ 4K 60เฟรมเรทได้นะครับโดยดูจากตัวโปรแกรม IEC เดี๋ยวเราไปทดลองกันดูนะครับว่าโปรแกรม IEC มันใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะครับอีกหนึ่งการทดสอบจะเป็นตัวโปรแกรม Ever Media IE Center 4ตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ทำสำหรับการทำการไลฟ์สตรีมบอร์ดแคสต์หรือเรคคอร์ดหน้าจอเป็นโปรแกรมของทาง Ever Media ตรงนี้พอเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเขาจะบอกว่าให้เราทำการเสียบอุปกรณ์ของทาง Ever Media ลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการเสียบลงไปนำสาย HDMI ต่างๆเชื่อมต่อเข้าไปยังตัวกล่อง Capture Card อย่างรอบนี้ผมจะใช้วิธีการต่อกล้องเข้า Capture Card ต่อกล้องเข้า Capture Card เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นในส่วนของซอสเราสามารถดึงซอสของตัวโปรแกรมปรับเพิ่มลดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าต่างอะไรก็แล้วแต่สามารถไลฟ์สตรีมซิงเกิลเดียวนะครับผมสามารถไลฟ์สตรีมแค่เฉพาะตัว Capture Card ที่ใช้งานอยู่ตรงนี้ก็สามารถทำได้อันนี้คือ1ซิงเกิลนะครับผมหรือเราสามารถแอด Capture หน้าจอต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมหน้าจออะไรดีไวซ์ต่างๆเราอยากให้กล้องเป็นเว็บแคมหรือบันทึกภาพจากเพลย์โฟมาสามารถเลือกเป็นส่วนของมัลติและทำการเพิ่มเฟรมต่างๆได้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีสกรีนเบสิกสกรีนมาก็คือเป็นให้ตัวแคปเจอร์การ์ดเราอยู่แค่มุมจอสามารถแอดได้นะครับผมสกรีนแคปเจอร์คอสตอมจะแอดตรงไหนบ้างแอดทั้งหน้าจอขึ้นมาเราก็สามารถทำได้เราก็จะเห็นหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแอดเข้ามาหรือไม่ว่าจะเป็นแอดในส่วนของรูปภาพเทคอะไรต่างๆเราสามารถแอดเพิ่มเข้ามาได้หมดมีการปรับหน้าต่างความใหญ่ความละเอียดต่างๆได้ทั้งหมดอันนี้จะเป็นในส่วนของการเรคคอร์ดหน้าจอหรือแคปเจอร์ของหน้าจอที่เราทำการไลฟ์สตรีมขึ้นมาหน้าจอตรงนี้หรือจะทำการสตรีมมิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์ม RTMP Twitch Ustream YouTube Facebook หรือโปรแกรมต่างๆชั้นนำนะครับและยังมีในส่วนของสามารถบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เลือกเซตควอลิตี้ต่างๆได้ตรงนี้เราขอไม่ทำให้ดูแล้วกันเนื่องจากตรงนี้มันเป็นในส่วนของต้องทำการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งส่วนมัลติสตรีมเราสามารถปล่อยออกหลายช่องทางได้ตรงนี้เราต้องมาเทสในเรื่องของเซตติ้งต่างๆนะครับผมเราสามารถปล่อยเอาท์พุตหลากหลายช่องทางได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook หรือ Twitch พร้อมกัน3ช่องทางสามารถทำมัลติสตรีมสตรีมมิ่งทีละแพลตฟอร์มหรือเรคคอร์ดได้ไม่แพ้กับโปรแกรมตัว XSplit หรือ OBSที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมดีๆที่แถมมาให้กับตัว GC553 Live Game Ultra 4K ตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพของ Capture Card หรือ Capture Box ของทาง Ever Media ในรุ่น
GC553 Live Game Ultra ตัวนี้เรียกว่าสามารถตอบโจทย์ของคุณได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Full HD 120 Frame Rate 4K 30 Frame Rate แถมสามารถ Pass ออกจอได้ถึง60 Frame Rate ทำให้เวลาคุณ Capture Card หรือเล่นเกม Capture หน้าจอหรือเล่นเกมออกไปยังสาธารณชนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ไม่เกิดอารมณ์หงุดหงิดที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เราต้องมาสะดุดหรือต้องมาทำให้ภาพในตัวเกมลดลงไปหรือระบบ HDR ในเครื่องคอนโซลที่เราต้องการให้มันแสดงผลทีวีรองรับ HDR เครื่องของเรารองรับ HDR แต่มาโดน Capture Card รุ่นถูกตัดกำลังในเรื่องของตัว HDR ออกไปมันก็ทำให้เราเล่นเกมได้หงุดหงิดไม่สนุกเวลาเราทำการไลฟ์สตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยดังนั้นบอกเลยว่า Avermedia GC553 ตัวนี้เป็น Capture Boxแห่งอนาคตของแท้ลองไปหาซื้อกันดูในประเทศไทยผมไม่มั่นใจว่าจะมีร้านค้าไหนนำเข้ามาอยู่แต่ตัวนี้จะอยู่ประมาณ100ปลายๆหรือ200ต้นๆดอลลาร์นะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มมากสำหรับคนที่ capture หน้าจอเกมเป็นชีวิตจิตใจหรือทำรายการสดเพราะเท่าที่ผมลองมาเนี่ยไม่มีอาการค้างไม่มีอาการแลกไม่มีอาการภาพสะดุดเลยถ้าคุณเชื่อมต่อถูกต้องแล้วลงไดรเวอร์ถูกนะครับผมก็ฝากเอาไว้สำหรับตัว GC553 Live Game Ultra จากทาง Avermedia สำหรับรอบหน้านะครับยังมีผลิตภัณฑ์ทาง Avermedia อีก1ตัวเป็นการ์ดแคปเจอร์ที่เรียกว่า Live Game 4K โดยเฉพาะนะครับผมสามารถบันทึกภาพแบบ 4K 60 เฟรมหรือ Full HD 240 เฟรมเรทจะเป็นหน้าตายังไงติดตามกันไว้ให้ดีแต่ก่อนไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมก็กด Subscribe ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมจะมีปุ่มขึ้นมาให้นะครับผมก็ฝากกันเอาไว้รอบหน้าจะเป็นยังไงคอเกมนักแคสเกมห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ